นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเจ้าแม่เบิกไพรไหมครับอำเภอบ้านโป่งนี่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งเหนือสุดของจังหวัดราชบุรี มีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐมที่ได้ชื่อว่าอำเภอบ้านโป่งก็เนื่องจากสมัยก่อนนี้พื้นที่สองฟากฝั่งของแม่น้ำแม่กลองเป็นป่าดงดิบมีธรรมชาติสมบูรณ์มีสัตว์ป่ามากมายมีดินโป่งมากซึ่งสัตว์ต่างๆชอบกินครั้นการเวลาผ่านไปเนิ่นนานมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยนับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านโป่งขึ้นกับตำบลเบิกไพรคำว่าเบิกไพรมีความหมายจากนายพรานก่อนจะล่าสัตว์ในป่าจะต้องทำพิธีบัดรพลรีด้วยเครื่องเส้นสองเวยต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางรวมทั้งบิญญาณต่างๆขออนุญาตล่าสัตว์ขอให้ล่าสัตว์ได้สมความต้องการขอให้พ้นพยันตรายต่างๆและขอให้โชคดี เมื่อมีศาลเจ้าขึ้นณนะริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งใต้ของอำเภอก็มีชื่อว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรเดิมเป็นเพียงศาลเล็กๆสร้างโดยไม้แบบศาลเพียงตาไม่มีคือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเคยเป็นท่าน้ำที่พักของชาวเรือชาวแพที่ล่องมาตามลำน้ำแม่กลองจอดแล้วก็ขนถ่ายสินค้าหรือว่าแวะพักขึ้นฝั่งหาของป่า พวกนั้นก็ต้องหาที่พึ่งทางใจให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมัยก่อนป่าดงดิบล้วนมีอันตรายมากจากสิงสาราสัตว์ตลอดจนพูดผีปีศาจรวมกระทั่งถึงไข่ป่าเมื่อมีสารเจ้าก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวเรือชาวแพภายหลังชาวบ้านก็ให้ความเคารพเลื่อมใสาตามไปด้วยผู้สร้างศาลเมื่อสร้างเสร็จแล้วทำพิธีอัญเชิญเจ้ามาสถิตในศาล เพื่อให้คอยคุ้มครองผู้คนมีความเลื่อมใสให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีโชคมีลาบแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเทพรหรือว่าเจ้าในศาลน่ะเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครั้นนานวันมีคนเห็นสตรีแต่งชุดขาวผมยาวสวยมากผุดผ่องท่ามกลางยามราตรียืนหรือว่าเดินอยู่บริเวณศาล บางครั้งก็ร้องเพลงเช้่อเแจ้วกลางวานนำเสียงไพเราะจับใจเพลงที่ขับร้องก็เป็นเพลงไทยเดิมโบราณจึงเชื่อกันว่าผู้เป็นเทพสถิตยอยู่ในศาลเจ้าเนี่เป็นเทพนารีหรือว่านางอับสรสถิตยอยู่ณป่าแห่งนี้เมื่อมีการอัญเชิญตามพิธีการก็มาสถิตยอยู่ประจำศาลเป็นเจ้าแม่ให้ผู้คนสักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางใจอันสุนทร เมื่อเป็นที่แน่ใจของชาวบ้านว่าศาลแห่งนี้มีเจ้าแม่อยู่ประจำศาลจึงให้ชื่อศาลว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรภายในศาลไม่มีอะไรนอกจากดอกไม้เครื่องสังเวยของผู้คนที่สักการะบูชาเจ้าแม่กระถางถทูปเทียนเล็กๆปล่อยโล่งไม่มีอะไรมากกว่านี้เป็นศาลเจ้ารูปแบบของชาวบ้านมีความเรียบง่าย เจ้าแม่เบิกไพรมีความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารคุ้มครองผองภัยให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่เรื่องลือนับแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเป็นต้นมาตราบกระทั่งปัจจุบันคุณป้าละองอายุเจสปีกว่าแล้วเป็นผู้ดูแลสารในปัจจุบันให้ข้อมูลว่าครั้งหนึ่งพระพุทธรูปห้าองค์ภายในสารที่เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนกราบไหว้ เป็นของสมเด็จพระพี่นางเธอรัชกาลที่ห้าได้มาประทานไว้เมื่อคราวสเสด็จทางชลมากมาตามลำน้ำแม่กลองแลเห็นผู้คนสักการะสารเจ้าแม่เบิกไพรจึงสเสด็จขึ้นฝั่งสักการะเจ้าแม่เห็นว่าภายในศารไม่มีอะไรก็เลยมอบพระพุทธรูปไว้ประจำสารจำนวนหองค์นับว่าเป็นสิริมงคลยังความปลื้มปิติให้กับชาวตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งเป็นยิ่งนัก การเวลาผ่านไปร้อยปีเศษสารเจ้าแม่เบิกไพรตั้งอยู่ริมตะลิงชันถูกน้ำซาะตะลิงพังต้องย้ายสารเจ้ามาบนฝั่งจนถึงครั้งที่สามเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนกั้นน้ำจนถึงครั้งที่สี่ผู้นำการสร้างสารหลังใหม่เป็นนายอากรชื่อนายหกเส้งก่อนหน้านั้นเคยมาบนเจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่ช่วยได้เป็นนายอากรหรือว่ายิปป่ปัว ส่งเล่าแห่งเมืองราชบุรีการบนมีผลสำเร็จนายหกเส้งได้เป็นนายอากรสมใจมีความสำนึกในเมตตาในอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่เบิกไพรก็อาสาเป็นผู้นำในการสร้างศาลหลังใหม่ศาลที่นายอากรหกเส้งสร้างเป็นรูปแบบเรือนไทยใหญ่โตสูงพอสมควรเรือนไทยแฝดสองหลังคู่กันสร้างด้วยไม้เนื้อดีมีบันไดขึ้นสูงถึง9ขั้น จัดว่าเป็นสารหลังใหม่ที่มีความมั่นคงสวยงามในที่สุดก็มีอันเปลี่ยนแปลงสร้างสารเจ้าแม่เบิกไพรครั้งที่สขึ้นมาอีกจนได้ปีนั้นตรงกับปีพศ2483เป็นช่วงแห่งสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสต่อด้วยสงครามโลกครั้งที่สองทางราชการมีมติให้สร้างถนนเรียบฝั่งแม่น้ำแม่กลองผู้ทำการควบคุมการสร้างทางถนนก็คือหลวงนิคม เดิมทีริมฝั่งแม่น้ำเป็นเพียงทางเดินเท้าเล็กๆของชาวบ้านตอนรังวัดสร้างถนนนี่จะต้องถูกสารเจ้าแม่เบิกไพรด้วยเหตุนี้จึงต้องย้ายสารเข้าฝั่งไปอีกประมาณ300รเมตรซึ่งไม่เหลือความเป็นป่าดงให้เห็นอีกต่อไปมีความเจริญเข้ามามีบ้านคนอาศัยอยู่เป็นอันมากสารเจ้าแม่เบิกไพรสร้างครั้งที่หา คราวนี้มีกลุ่มพี่น้องชาวจีนเป็นกำลังสำคัญซึ่งมีกำลังทรัพย์ดีกว่ามีความสามัคคีกลมเกลียวสารเจ้าหลังใหม่ก็เป็นรูปแบบศิลปะแบบจีนดังที่เห็นอยู่ทั่วไปภายในศารมีรูปจำลองเจ้าแม่เบิกไพรศิลปะการปั้นการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบสตรีจีนโบราณก็มีความงามวิจิตรการตา เจ้าแม่เบิกพรก็ถูกจินตนาการให้เป็นเทพนารีแบบจีนซึ่งก็มีความหลากหลายไปอีกแบบจากเจ้าไทยกลายเป็นเจ้าจีนชาวบ้านทั่วไปก็เลยเรียกเจ้าแม่เบิกไพรง่ายๆสบายๆว่าอามาหมายถึงญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารไม่ว่าตัวสารจะเป็นรูปแบบจีนแบบไทยรูปแบบจำลองจะเป็นแบบไทยหรือว่าแบบจีนก็มีความศักดิ์สิทธิ มีอภินิหารเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งได้มีมาช้านานประมาณร้อยกว่าปีสารเจ้าแม่เบิกไพรที่เห็นในปัจจุบันเป็นการสร้างครั้งที่หมีความมั่นคงถาวรสวยงามชวนให้ศรัทธาคุณป้าละอองเลีอที่ใครๆเขาเรียกอาม,มา่าก็ได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์มหศัศจรรย์ของเจ้าแม่เบิกพรครั้งสำคัญต่อนหนึ่งว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองแถวอำเภอบ้านโปง่ง ตลาดสถานที่ราชการเช่นทางรถไฟเพิ่งจะสร้างใหม่อาคารสถานบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยทางอากาศสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีขุมกำลังญี่ปุ่นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทำให้ชาวบ้านไม่รู้อิโนโออินเนพลอยเดือดร้อนเนื่องจากการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรผิดบ้างถูกบ้าง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่เบิกไพรก็พากันแตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานวิ่งเข้ามาหลบภัยอาศัยบาร,รมีเจ้าแม่คุ้มครองผู้ที่มาอยู่ในบริเวณศาลล้วนปลอดภัยบางคนเคยเห็นก้อนเมฆคล้ายๆผู้หญิงรอยอยู่เหนือศาลเชื่อกันว่าเป็นเพราะเจ้าแม่เบิกไพรยแผ่บารมีคุ้มครองให้ชาวบ้านปลอดภัยตอนนั้นศาลยังเป็นรูปทรงไทยบันไดเขั้น มีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์อันพินิหารน้องสารเจ้าแม่เบิกไพรกับทหารญี่ปุ่นไว้ตอนหนึ่งว่าทหารญี่ปุ่นได้ตั้งกองกําลังอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองไว้จํานวนหนึ่งเพื่อดูแลระวังทางรถไฟสายใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จมุ่งตรงไปยังประเทศพมา่าพวกทหารญี่ปุ่นนี่ตอนเย็นก็พากันมาอาบน้ําชำระร่างกายริมฝั่งแม่น้ําแม่กลองบริเวณสารเจ้าแม่เบิกไพรทุกคนก็ล้วนมีความฮึกเหิมลําพองใจ ในฐานะที่บังคับให้ประเทศไทยเป็นคู่สงครามกับสัมพันธมิตรจับเฉลยต่างชาติมาบังคับให้สร้างทางรถไฟสายมรณะวันหนึ่งทหารญี่ปุ่นเห็นชาวบ้านกราบไหว้บูชาศาลเจ้าแม่เบือไพรก็ถึงกับหัวเราะพูดกันว่าคนไทยกราบไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวมีเพียงศาลไม้เก่าๆก็กราบไหว้กันแล้วงมไงกันอยู่ได้บังเอิญเห็นนกตัวนึงจับเกาะอยู่บนหลังคาศาล ทหารญี่ปุ่นคนนั้นก็ชักปืนพกออกมายิงนกตัวนั้นแต่ปืนไม่ลั่นเสียงดังแชะแชะก็เข้าใจว่าปืนขัดข้องไม่ทำงานตามปกติด้วยความคึกขนองพลันก็หันกระบอกปืนเล็งไปยังเพื่อนทหารอีกคนปรากฏว่าปืนลั่นเปรียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณผลแห่งความประมาทบวกความคึกขนองร่างของเพื่อนทหารลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดอยู่ครู่หนึ่งวิญญ,ญาณก็หลุดลอยออกจากร่างตายไปเรียบร้อย ภายหลังจากเหตุการณ์นี้ทหารญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาทางนี้ต้องมาสักการะเจ้าแม่กันเกือบทุกคนสมัยนั้นบริเวณศาลยังเป็นป่าดงมีนกนานาชน,นิดอาศัยอยู่เป็นอันมากไม่มีใครรบกวนทําอันตรายถือว่าเป็นนกเจ้าแม่แล้วก็เคยมีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณท่าน้ําศาลเจ้าแม่กล่าวกันว่าตัวใหญ่มากวันดีคืนดีลอยตัวกับผิวน้ําให้คนดู พร้อมกับฟาดหางกับน้ําผงผางเป็นการทําความเคารพเจ้าแม่มันไม่เคยทําอันตรายใครแล้วใครๆก็ไม่เคยรบกวนจระเข้ถือว่าจระเข้เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าแม่คุณวรรณพรเปิดเผยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เบิกไพรเคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองถือว่าเป็นตอนสำคัญของชีวิตเลยทีเดียว เธอเล่าให้ฟังว่าแต่งงานอยู่กินกับสามีแล้วยังไม่มีลูกอยากจะได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงวันหนึ่งเธอก็เข้ามาในศาลเจ้าแม่เบิกไพรจุดธูปบ,บอกเล่าขอพรเจ้าแม่ขอให้ได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงเพื่อจะได้ดูแลน้องๆต่อไปภายหน้าคืนนั้นเธอฝันเห็นเจ้าแม่เบิกไพรเจ้าแม่เป็นหญิงสาวสวยมากใบหน้าอิ่มเอิบยิ้ม,มละไมแต่งกายชุดขาวพูดว่า เจ้าเคยเป็นคนรับใช้ของเราในอดีตชาติครั้นเจ้ามาเกิดใหม่ก็ยังได้มาพบกันอีกเมื่อเจ้าอยากจะได้ลูกผู้หญิงเป็นคนแรกเอาเถอะเราจะให้เจ้าพูดจบก็ยื่นอ้อยให้ท่อนหนึ่งเป็นอ้อยที่ปอกเปลือกแล้วสีขาวน่ากินเจ้าแม่พูดต่ออีกว่าลูกคนที่สองของเจ้าเราจะให้เป็นผู้ชายนะพูดจบก็ยื่นส้มโอให้ผลหนึ่งแล้วก็พูดว่าเจ้ากินซะให้หมดนี่แหละแล้วเจ้าจะสมปรารถนา ในฝันนั้นคุณวรรณพรก็ทําตามที่เจ้าแม่เบิกไพรยสั่งกินอ้อยจนหมดท่อนกินส้มโอหมดลูกอร่อยมากหวานชื่นใจเต็มที่รุ่งเช้ารู้สึกอิ่มทอ้องทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็มีความปิติอย่างประหลาดผลแห่งการขอพรจากเจ้าแม่เบิกไพรยคุณวรรณพรได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายคนแรกให้ซื้อว่าน้องอ้อยเพราะฝันว่าได้กินอ้อยจากเจ้าแม่ คนที่สองให้ชื่อน้องโอเพราะฝันว่าได้กินส้มจากเจ้าแม่ปัจจุบันคุณวรรณพรมีบ้านพักอยู่ในอำเภอบ้านโปง่งเมื่อมีเวลาและโอกาสก็กจะเดินทางไปไหว้เจ้าแม่เบิกไพรที่ศาลด้วยความสำนึกในเมตตาและความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่คุณสมคิดมีบ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองนคปรปฐมเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแม่เบิกไพรตอนหนึ่งว่าเคยมาบนบานเรื่องการป่วยของพ่อที่อยู่จังหวัดสุพรรณ พ่อเป็นโรคเหนื่อยหอบซึ่งเป็นโรคประจําตัวแสนทรมานมาช้านานเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งแย่ลงทุกทีทราบข่าวความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของเจ้าแม่เบิกไพรเธอก็เดินทางไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ที่ศาลนำดอกไม้พวงมาลัยอ่าแล้วไปจุดทูบจุดเทียนบูชาเจ้าแม่อธิษฐานจิตขอพรบรารมีเจ้าแม่ช่วยรักษาพ่อที่กำลังป่วยด้วยโรคร้าย คืนนั้นคุณสมคิดฝันเห็นเจ้าแม่เบิกไพรามาปรากฏร่างแต่งกายชุดขาวบริสุทธิ์สวยมากบอกว่าพ่อของเจ้าที่เป็นโรคเหนื่อยหอบอยู่ตอนนี้นั้นเป็นเพราะกรรมเก่าคุณสมคิดถามไปในความฝันว่ากรรมเก่านั้นเป็นอย่างไรจะแก้กรรมนั้นได้ไหมเจ้าแม่ก็บอกในความฝันว่ากรรมเก่าที่ทําไว้แต่ปางก่อนนั้นไม่สามารถจะแก้หรือว่าตัดกรรมได้กรรมนั้นเป็นวิบากที่ต้องชดใช้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง แต่พอที่จะบรรเทากรรมลงได้บ้างจากหนักให้พอเป็นเบาได้พ่อของเจ้าสมัยเมื่ออดีตชาติเคยบังคับให้วัวลากเวียนจนเกินกำลังวัวามันลากเวียนมาทั้งวันก็ย่อมเหนื่อยหอบอ่อนกำลังลงพ่อของเจ้าเห็นว่าวัวลากเวียนช้าก็ใช้ไม้ตีบังคับให้มันวิ่งเร็วๆในที่สุดวัวตัวหนึ่งในจานวนสองตัวก็ล้มลงเพราะหมดแรงวัวมีอาการเหนื่อยหอบพ่อของเจ้าก็ยิ่งเพิ่มความโมโห ลงจากเกวียนก็ตรงเข้าทุบตีโดยไม่ฟังคำทัดทานจากใครๆวัวเคราะห์ร้ายถึงกับสิ้นใจตายเป็นบาปหนาเกิดมาชาตินี้จึงเป็นโรคเหนื่อยหอบเพราะเวรกรรมที่ทำไว้ตัดวิบากกรรมได้เพียงเบาบางลงได้บ้างด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมก็คือบัวตัวนั้นในความฝันเจ้าแม่เบิกพรสั่งให้คุณสมคิดทำบุญถวายสังฆทานพระสักสามวัดแทนพ่อ อุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้พ่อนั่งสมาธิทำทุกคืนเท่าที่จะทำได้คุณสมคิดก็ปฏิบัติตามที่เจ้าแม่เบิกพรแนะนำอาการโรคเหนื่อยหอบของพ่อก็ดีขึ้นตามลำดับบรรเทาจากอาการได้อย่างมหัศจย์ในด้านโชคลาภเจ้าแม่ให้เลขเด็ดสำหรับผู้มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นผู้ต้องการในด้านนี้จะต้องไม่ติดอยู่กับความโลภหรือว่าชอบเล่นหวยมีนิสัยชอบเล่นการพนัน ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อห้ามอบายามุกมีตะทางเสื่อมสารเจ้าแม่เบิกพรายไม่เน้นความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอย่างนี้แต่มีชื่อเสียงทางด้านการบนบานหรือว่าขอพรบารมีให้ช่วยด้านเจ็บป่วยการสอบการค้าภายในสารมีทูบเทียนไว้เพื่อสักการะบูชาเจ้าแม่โดยไม่ต้องซื้อขายสุดแท้จะทำบุญกันตรงหน้าประตูก็มีปลาขังไว้ในตู้ให้ผู้สนใจชม เป็นปลาหายากรูปร่างแปลกมีคนจับมาไว้ที่ศาลก่อนหน้านั้นมีคนเห็นลอยตัวอยู่ตรงท่าน้ำหน้าศาลเชื่อว่าเป็นปลาบริวารเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรเป็นศาลเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีสร้างใหม่เป็นครั้งที่ห้าเป็นที่พึ่งทางใจของชาวอำเภอบ้านปโปง่งและที่อื่นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ วัดบางพลีใหญ่ในเนี่ยเป็นวัดสําคัญที่ตั้งอยู่ในตบนบําบลบางพลีอ,อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาจากทางทางน้ําทางคลองบางพลีแล้วก็มาจากทางบกก็เส้นทางสายบางนาตราดขาไปอยู่ขวามืออยู่เทินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดลงไปจนสุดคลองบางพลีนั่นแหละก็คือวัดบางพลีใหญ่ใน ที่วัดมีพระพุทธรูปคู่วัดเป็นศิลปะสุขโขทยัยเป็นที่สักการะของชาวบางพลีมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายมีประเพณีแห่หลวงพ่อโตไปตามคลองบางพลีให้ประชาชนได้ถวายสักการะด้วยการโยนดอกบัวลงไปในเรือเรียกว่าเทศกาลโยนบัวหลวงพ่อโตเป็นพระที่ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นองค์สุดท้ายที่ลอยมาขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่ใน มีชาวบ้านสร้างวิหารประดิสถานไว้เพื่อเป็นหลักเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตตั้งแต่หลวงพ่อขึ้นมาการทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองและฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลโรคระบาดแม้จะมีแต่ว่าน้ำมนต์จากหน้าองค์หลวงพ่อก็ใช้แก้ไขโรคระบาดนี้ได้ชงงัดทีเดียววันพระสิบห้าค่ำในวิหารปิดแล้วแต่ยังมีเสียงสวดมนต์อยู่ด้านใน จเจ้าอาวาสจุดตะเกียงมาเปิดวิหารก็ไม่พบว่ามีพระอยู่ภายในวันดีคืนดีก็มีผู้เห็นภิกษุชราเดินหลังค่อมเข้าไปในวิหารทั้งๆท,ท,ที่ประตูปิดเรียกว่าแทรกเนื้อไม้เข้าไปก่อนโน้นมีบ่อน้ำข้างวิหารเขาเรียกบ่อน้ำมนต์หลวงพ่อเดือนหงายคนเดินผ่านมาเห็นปลาทองคู่หนึ่งวหว้วนไปวนมาก็เข้าไปดูปรากฏว่าปลาดำหายไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเลย เห็นกันหลายคนต่างกรรมต่างวาระกันจเจ้าวาดก็เลยเอาผ้าขาวมาเขียนยันปลาตะเพียนจ้างโรงพิมพ์อ่าพิมพ์ออกมาแล้วก็เอามาพุทธาพิเศษหน้าองค์หลวงพ่อโตใครเอาไปใส่กรอบรือว่าติดร้านค้าก็ขายดิบขายดีเล่าลือกันว่าปลาทองหลวงพ่อเนี่ยไปช่วยค้าขายวาอย่างนั้นต่อมามีการสร้างอุโบสถขึ้นเป็นการถาวรก็ดําริอัญเชิญหลวงพ่อมาเป็นพระประธาน ็เลยกำหนดที่สร้างอุโบสถการเล็งหาพื้นที่ก็มาอยู่ในบริเวณที่เป็นอุโบสถปัจจุบันนี้โดยต้องตัดต้นพิกุลใหญ่ที่อยู่คู่วัดมาตลอดทิ้งไปโดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ไปบอกกล่าวแล้วก็บวงสวงเองก่อนจะตัดต้นพิกุลเจ็ดวันคนพ้าวิหารหลวงพ่อโตนอนหลับอยู่ในศาลาข้างวิหารหลวงพ่อพลันก็ได้กลิ่นพิกุลฉุนเข้าจมูกจนสำลักตื่นขึ้นมาก็มองไปทางวิหารหลวงพ่อ ก็เห็นสตรีไทยชุดสบายเฉียงมีเครื่องประดับพร้อมเครื่องสวมศีรษะเดินจากต้นพิกุลไปยังวิหารของหลวงพ่อโตไปถึงประตูวิหารก็เปิดเองนางก็เดินเข้าไปคนเฝ้าแกเป็นคนกล้าก็ย่องไปดูเห็นสตรีชุดไทยเนี่ยไปกราบตรงหน้าหลวงพ่อส่งเสียงร้องไห้สะอกะอื้นอยู่เป็นนานสองนานคล้ายกับว,ว่าอะไรยิ่งนักกลิ่นดอกพิกุลมาจากสตรีผู้นี้ละ่ะ พอกราบเสร็จก็ลุกขึ้นเดินกลับออกมาแล้วเดินหายไปยังต้นพิกุลที่นางเดินออกมาคนเฝ้าไปดูประตูวิหารก็เห็นว่าปิดสนิทก็เลยเข้านอนพอรุ่งเช้าคนเฝ้าวิหารไปเล่าเรื่องให้หลวงพ่อจเจ้าอาวาสฟังท่านบอกว่าน่ากลัวนางพิกุลจะมากราบลาหลวงพ่อโตเพราะท่านเป็นคนไปบวงสูงไปบอกเขาเองท่านก็ชวนคนเฝ้าวิหารไปสำรวจดูร่องรอยก็ปรากฏว่ามีรอยเท้าคนใหญ่กว่าคนธรรมดาสองเท่า เหยียบดินจากต้นพิกุลมาทิ้งรอยเท้าไว้ที่หน้าวิหารพอเปิดเข้าไปในวิหารก็พบรอยเท้าอยู่หน้าหลงวงพ่อโตมีรอยการคุกเข่าด้วยท่านจเจ้าอาวาสก็เลยแผ่เมตตาให้กับนางพิกุลว่าจำเป็นจริงๆไม่อยากตัดก็ต้องตัดพอโค่นต้นพิกุลลงแล้วท่านจเจ้าอาวาสก็สั่งให้นําต้นพิกุลไปตากแดดไว้กลางแจ้งจนแห้งสนิทท่านได้ว่าจ้างช่างแกะสลักฝีมือดีมาแกะต้นพิกุลเป็นภรษสังกัดายนะ ตามลักษณะ,อะของภาษาวกสังกจจยแล้วก็ลงรักปิดทองไปประดิษฐานไว้หน้าวิหารหลวงพ่อโตรอเวลาที่อุโบสถสำเร็จจะได้ย้ายมาที่อุโบสถนางพิกุลคือนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นพิกุลมีวิมานอยู่ที่ต้นพิกุลเมื่อจะต้องถูกโค่นต้องไปแสวงหาวิมานใหม่ก็เลยอาลัยมาร้องไห้กราบลาหลวงพ่อโตด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง เรื่องต้นพิกุลในวัดอัมภวันที่หลวงพ่อจรรย์ทิตาธรรมโมท่านเป็นเจ้าวาดก็เคยก่ออพิธิหารมาแล้วเรื่องของเทพจึงเป็นเรื่องที่เร้นลับยากจะบรรยายได้สําหรับหลวงพ่อโตแล้วท่านมีอภิิหารมากว่ากันว่าเทพพยายดาที่รักษาหลวงพ่อโตอยู่โดนบันดาลเรื่องแรกคือก่อนจะสร้างอุโบสถช่างทํากรอบประตูอุโบสถก็วัดขนาดของหน้าตักและฐานหลวงพ่ออย่างแม่นยํา และทำกรอบประตูให้ใหญ่กว่าข้างละสองคืบเรียกว่าอัญเชิญท่านเข้าได้สบายครั้นเมื่อสร้างอุโบโสถเสร็จแล้วจึงทำการอัญเชิญหลวงพ่อเข้าไปประดิษฐานด้านในเกิดเรื่องอัศาจรรย์จากบันทึกของวัดได้กล่าวไว้ว่าดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นพออัญเชิญหลวงพ่อเข้าประตูปรากฏว่าฐานของหลวงพ่อใหญ่กว่าประตูข้างละหนึ่งคืบเข้าไปไม่ได้แม้จะหาทางนจนอ่อนใจแล้วก็ตาม ต้องอัญเชิญหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมอีกร้อนถึงเจ้าอาวาสต้องลงมาสั่งการว่าให้ทําเครื่องบวงสวงชุมนุมเทวดาบอกกล่าวหลวงพ่อก่อนจะอัญเชิญเข้าไปใหม่เมื่อสังเวยเสร็จรอให้ทูบหมดดอกจึงอัญเชิญหลวงพ่อเข้าไปใหม่คนที่ได้เห็นแทบจะไม่เชื่อสายตาหลวงพ่อเข้าประตูโบสถ์ได้แล้วก็มีช่องเหลือถึงข้างละสองคืบตามที่ช่างวัดไว้ทุกประการ นี่คือพุทธ,ธานุภาพและเทวานุภาพที่รักษาองค์หลวงพ่ออยู่แสดงให้ปรากฏให้เห็นแก่ชาวบ้านว่าท่านมีอภินิหารจริงไม่งั้นไม่ลอยน้ำมาถึงวัดได้อย่างที่เห็นกันอยู่จะทำอะไรก็ต้องบอกกล่าวให้รู้บ้างไม่ใช่ว่าจะทำตามอำเภอใจหลวงพ่อโตไม่ได้แสดงปฏิหารเพียงครั้งเดียวแต่แสดงหลายครั้งหนังสือพิมพ์รายวันพาดหัวข่าววันที่ส2พฤษภาคม2520ว่า พระพุทธรูปในวัดบางพีใหญ่ในสแสดงอภินิหารให้ผิวนอกนุ่มได้เหมือนผิวคนสาธุชนแห่เข้านมัส,สก,การจนแทบจะเหยียบกันตายขอหวยก็ขอล,ลาบขอเลขเด็ดกันเต็มไปหมดผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าวด้วยตัวเองไปพบว่าผิวของหลวงพ่อที่มีการปิดทองไว้กดลงไปนิ่มบุ๋มเหมือนเนื้อคนจริงๆพอปล่อยมือสักครู่หนึ่งก็ดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมและนุ่มทั้งองค์แม้ว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นอัศจรรย์ จากนั้นอีกเจ็ดวันหลวงพ่อก็กลับมีสภาพแข็งเหมือนกับโลหะกดลงไปก็ไม่ยุบไม่บุ๋มเป็นอัศจรรย์ในปีพศ .2522 หลวงพ่อก็นิ่มอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปกดดูอีกก็เหมือนเดิมคือนิ่มเหมือนผิวหนังคนจริงๆพอผ่านไปเจ็ดวันก็แข็งอีกและจนทุกวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้แสดงความนุ่มให้เห็นอีกเลย เรื่องของพระพุทธรูปและเทวดาที่รักษาองค์พระพุทธรูปนั้นเล่าลือกันมากในวัชนาสงครามก็มีหลวงพ่อปู่เป็นพระประธานโดยสมเด็จกรมพระราชวังบ,บวรมหาสุระศรีหนาทได้สร้างอุโบสถให้ใหญ่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อปู่อันเป็นพระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นแต่ว่าองค์หลวงพ่อปู่เล็กกว่าพระอุโบสถมาก เมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาบดินรัชกาลที่สามทรงมีพระราชดำริว่าจะย้ายพ่อปู่จากวัดชนะสงครามไปไว้ที่วัดปรินายกเพราะว่ามีขนาดที่เหมาะสมแล้วย้ายพระพุทธประธานจากวัดปรินายกมาไว้แทนที่ทรงสร้างวัดนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรทรงสร้างไว้และทรงมีกฤษดาอภินิหารก่อนจะทําการลงไปก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาบวงสวงดวงพระวิญญาณ ของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรศรีห์นาถและพ่อปู่เพื่อขออนิมิตเมื่อทรงอธิษฐานแล้วจึงเข้าไปนมัสการแล้วก็ประทับทอดพระเนตรองค์หลวงพ่อปู่จากประวัติที่ทางวัชนะสงครามเขาบันทึกไว้ระบุว่าเมื่อทรงทอดพระเนตรไปยังองค์หลวงพ่อปู่ก็ทรงเห็นหลวงพ่อปู่ใายพระเศียรแล้วกลับพิบพ,พระเนตรถึงสามครั้งสามหนที่ทรงทรอดพระเนตรดูหลวงพ่อปู่ เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงยุติการอัญเชิญหลวงพ่อปู่ไปวัดปรินายกหลวงพ่อปู่ก็เลยอยู่คู่วัชนาสงครามมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อพระพุทธสายญาติวัดพระนอนที่อยู่ด้านหลังเขาวังเป็นที่ตั้งของพระนครคิรีที่เพชรบุรีก็มีเรื่องราวของเทพยดาอยู่เหมือนกันแต่เป็นเทพยดาที่เป็นนาคราชที่วิหารกลางวัดของพระนอนมีช่องลับที่ว่ากันว่าแต่ก่อนนี้เดินทะลุไปออกชายทะเลได้ เป็นที่ที่ทางเจ้าเมืองหรือเชื้อพระวงศ์สามารถหลบภัยจากฆ้าศึกไปได้อย่างสะดวกต่อมามีผู้เดินเข้าออกสำรวจกันมากรายแล้วก็เล่าลือกันว่ารายหนึ่งเป็นสองหนุ่มสาวได้พากันเดินเข้าไปเล่นแล้วก็คงจะไปทำอะไรที่ไม่สมควรก็หายไปไม่กลับออกมาข่าวแพร่สะพัดออกไปบ้างก็หลงอยู่ในถ้ำจนตายบ้างก็ว่าถูกงูใหญ่หรือพญานาคราชกินเข้าไปแล้วเพราะไปทำไม่ดีข้างในถ้ำ ทางวัดก็ยุติข่าวลือด้วยการนำคอนกรีตมาโบกปิดทางเข้าออกด้านในที่อยู่ลึกลงไปจนไม่สามารถเดินเข้าไปด้านในได้อีกต่อไปแล้วก็มีป้ายห้ามบอกไว้ชัดเจนสำหรับหลวงพ่อพระพุทธสยญาติวัดพระนอนนี้สร้างผิดกับที่อื่นคือที่อื่นพระพุทธสยญาติทั่วไปจะหนุนพระเศียรด้วยหมอนขวานแต่พระพุทธสยญาติวัดพระนอนหนุนพระเศียรด้วยดอกมณฑาสวรรค์ที่มีกล่าวในพุทธประวัติว่า จะตกลงมาจากสวรรค์สามครั้งในพุทธกาลคือครั้งแรกเมื่อสมเด็จพระทศพลทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่สองเมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งสุดท้ายเมื่อเสด็จด,ดับขันปรินิพานครั้งสุดท้ายนี้ในพระบาร,รมีบอกว่าเมื่อพระมหากัสปะผู้มีทุดงควัดเป็นอนาคาริกเดินทุดงพบพราหมณ์ถือดอกมณฑาสวรรค์เดินสวนทางมาก็ประหลาดใจ ถามพรามว่าท่านไปได้ดอกไม้นี้มาจากไหนพรามยจึงตอบว่าตกลงมาจากวกฟ้า,าเห็นว่าแปลกแล้วมีกลิ่นหอมจะรุงใจจึงเก็บเอามาพระมหากาัสปะจึงเร่งเดินทางมาเมืองกุศินาราเพราะรู้ได้ในเพลานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสเสด็จดับขันปรินิพานแล้วแต่มาถึงก็ขณะกําลังจะมีการประชุมเพลิงพระบรมศพพระมหากาัสปะจึงไปยืนภาวนาถึงพระพุทธคุณ และว่าสนาที่ไม่ทันได้เฝ้าก่อนปรินิพพานพันพระพุทธบาทก็ชำแรกที่ใส่พระบรมศพออกมาให้พระมหากัสป,ปะได้อัญเชิญไว้เหนือหัวพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงกลับเข้าด้านในเมื่อมหากัสป,ปะเดินลงจากพระเมรุม,มาตถึงพื้นดินไฟก็ลุกขึ้นเผาผลาญพระบรมศพเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ